น้องสาวเชื่อมั่นพี่สาวคือแม่แท้แท้แตงโมแม้คุณแม้จะยืนยันว่าไม่จริงขอบคุณภาพและข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีแม้จะผ่านไปกว่า10วันแล้วแต่ดูเหมือนว่าประเด็นการเสียชีวิตของนางเอกสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ก็จะยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนักแถมยังมีประเด็นใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกมากมายล่าสุดก็มีการขุดข่าวเก่าเมื่อปี2558หลังมีคนตั้งข้อสงสัยว่าคุณแม่จิ๋มนางพนิดอาจจะเป็นนางไพรัชชัยมงกุฎชาวอุบลราชธานีที่ได้เสียชีวิตไปแล้วด้านนางพนิดาเองก็ได้ออกมาโต้ข่าวลือนี้แล้วว่าถ้าคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงแล้วคุณพ่อเขาคือหัวเราะหน้าคุณแม่ก็เหมือนหน้าน้องโมนาเปิดหน้าให้ดูก็ได้เปิดมาหน้าเดียวกันเนี่ยถึงเขาจะสัญญกรรมแล้วนะแม่คือแม่ที่แท้จริงของน้องโมคลอดมาด้วยตัวคุณแม่เองเลยก็ได้ข่าวว่ามีขุดไปตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยว่าแม่ไปเอาน้องแตงโมมาเลี้ยงสร้างเรื่องได้ยังไงหนอลูกคุณแม่จริงๆเลยเกิดมาเนี่ย 2,400 กรัมนะตัวเล็กจิ๋วเท่าลูกแมวกลัวเขาไม่รอดคุณแม่ก็เลี้ยงจนเขารอดเลี้ยงมากับมือไม่มีพี่เลี้ยงด้วยคุณแม่ควรจะทำยังไงกับข่าวพวกนี้ดีแต่ไม่ต้องหลอกถ้าเดี๋ยวใครคิดไม่ดีกับเราเขาก็ได้รับผลกรรมเองคุณแม่เป็นแม่ที่แท้จริงของน้องโมนาคะไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงคุณพ่อก็คือคุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์ซึ่งเสียชีวิตไปปีเศษแล้วคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ของน้องโมซึ่งชีวิตตามคุณพ่อไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเลยถามว่ารักลูกเหมือนแม่ทั่วไปไหมก็เรากอดเราถูกกันตั้งแต่เล็กจนโตเจอกันตอนโตนี่ก็ต้องถูกกันก่อนนะไม่สนใจใครจะมองด้วยหอมแก้มเสร็จหอมหน้าผากหอมปากถ้าหอมไม่ครบไม่ไปเขาจะให้คุณแม่หอมให้ครบทำอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่เป็นเด็กพี่ต่อยพี่แตงโมก็เหมือนกันพี่ต่อยก็โดนคุณแม่หอมคุณแม่ทำเพราะอยากให้ลูกรู้ว่าเรารักเขาการแสดงออกของเราไม่จำเป็นต้องไปแอบทำต่อหน้าฝูงชนเราก็ทำได้เพราะเรารักลูกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ทีวีก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านโพมูลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสัมภาษณ์นางศรีไพรชัยมงกุฎอายุ49ปีผู้เป็นน้องสาวแท้ๆของนางไพรัชชัยมงกุฎซึ่งถูกระบุว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของนักแสดงหญิงซึ่งเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าพี่สาวพบรักและอยู่กินกับนายวีรศักดิ์สุวรรณพรที่มีอาชีพเป็นวิศวกรจนให้กำเนิดพยานรักขึ้นมาหนึ่งคนคือน้องแตงโมต่อมาทั้งคู่มีปัญหาระหองระแหงกันจนต้องเลิกรากันไปน้องแตงโมไปอยู่ในความดูแลของพ่อคือนายวีรศักดิ์ตั้งแต่4ถึง5ขวบซึ่งตลอดเวลานางไพรัชพี่สาวตนได้พยายามติดต่อกับน้องแตงโมตลอดเวลาแต่ถูกนายวีรศักดิ์พยายามกีดกันไม่ให้แม่ลูกเจอหน้ากันกระทั่งนายวีรศักดิ์ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นต่อมาพี่สาวได้ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2554ก่อนที่พี่สาวจะสิ้นใจพี่สาวร้องคร่ำครวญว่าอยากจะเจอลูกสาวที่จากกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กซึ่งได้ตั้งชื่อลูกสาวเอาไว้ว่านางสาววรรณวิสาสุวรรณพรหรือน้องแตงโมซึ่งพี่สาวเชื่อว่าคือคุณแตงโมดารานักแสดงชื่อดังตนกับญาติจึงพยายามติดต่อให้คุณแตงโมมากราบศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะคิดว่าคุณแตงโมยังไม่ทราบว่าแม่บังเกิดเกล้าได้เสียชีวิตลงแล้วแต่สุดท้ายเรื่องก็กลับเงียบ
เนื่องจากหลังเป็นข่าวพ่อของคุณแตงโมไม่ยอมรับและปฏิเสธซึ่งทางญาติก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเนื่องจากหลักฐานต่างๆถูกนายวีรศักดิ์เอาไปหมดและสุดท้ายเรื่องก็เงียบหลังจากได้ยินข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็เสียใจมากโดยตนเองนั้นยังคงเชื่อว่าคุณแตงโมเป็นน้องแตงโมลูกสาวของพี่สาวจริงๆเนื่องจากเธอเป็นคนนำน้องแตงโมไปเลี้ยงดูอยู่กับคุณวีรศักดิ์และพี่สาวที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่คลอดน้องยังจำตำหนิบริเวณหัวเข่าซ้ายของน้องได้มีลักษณะคล้ายฝอยเล็กๆบนเข่าและปานแดงอยู่บริเวณของลับของน้องได้เคยพยายามสอบถามผู้จัดการของคุณแตงโมขณะนั้นถึงตำหนิดังกล่าวแล้วซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงแต่เกิดจากอุบัติเหตุทำให้เกิดขึ้นตัวเองก็ไม่รู้จะไปเอาหลักฐานที่ไหนมายืนยันแล้วเวลานั้นเป็นข่าวอีกฝ่ายจะเอาเรื่องฟ้องร้องจึงจำเป็นที่จะต้องถอยออกมาแต่ถามว่ายังเชื่ออยู่ลึกๆไหมว่าคุณแตงโมคือน้องแตงโมเด็กหญิงในวันนั้นตัวเองค่อนข้างเชื่อมั่นกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี2565ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมแห่งชาติเน็กนอร์มอลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี2565โดยมีนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์สรวิทย์ฮานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสุรเดชสมิเปรมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์ประภาสพิญโยชีปศุสัตว์เขต1ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จณองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในวันจันทร์ที่วันที่3มกราคม2565นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าการจัดงานโคนมแห่งชาติประจำปี2565นี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงกระจายความเท่าเทียมและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติมีรูปแบบการจัดงานยึดความประหยัดคุ้มค่าสมพระเกียรติส่วนการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่เน็กนอร์มอลกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดนิทรรศการย้อนรำลึกอสค60ปีการประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทานสัมมนาวิชาการและการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงไทยเดนมาร์กสมาร์ทเดรี่ฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มโคนมครบวงจรอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของกรมปศุสัตว์มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอาทิใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไรให้ปลอดภัยในโคนมเพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์มโคนมของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์และอื่นๆซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3-7มกราคม2565ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค.มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีข้อมูลคณะกรรมการจัดงานโคนมแห่งชาติกรมปศุสัตว์ข่าวพิจารณาสามมนจิติกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม